การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่4ต้องลากให้จบก่อนเที่ยงคืนวันนี้เพื่อที่จะลงมติในวันพรุ่งนี้ตามกำหนดการเดิมค่ะส่วนภาพรวมการอภิปรายวันนี้ฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นความมั่นคงปฏิบัติการ IO ภาค2รวมถึงการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งตำรวจมาอภิปรายโจมตีรัฐบาลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรค่ะขณะเดียวกันรอบนอกรัฐสภานั้นก็มีการประกาศชุมนุมของกลุ่มราษฎรเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะค่ะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจลงมติรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่4ในช่วงครึ่งวันเช้านายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.จากพรรคก้าวไกลหยิบยกประเด็นเปิดปฏิบัติการ IO ภาค2พร้อมเปิดคลิปเด็ดการประชุมคอนเฟอเรนซ์สั่งการโจมตีเพจตรงข้ามมาอภิปรายในที่ประชุมค่ะส่วนนายรังสิมันต์โรมอภิปรายประเด็นวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งว่ามีการรู้เห็นตำแหน่งและแทรกแซงเกิดการโยกย้ายข้าราชการตำรวจอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและตนเองซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากการอภิปรายของนายรังสิมันต์โรมแล้วทำให้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายการแต่งตั้งมีคณะกรรมการกลั่นกรองตามลำดับและที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีตำรวจนายใดมาร้องเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจและนายกรัฐมนตรียังประกาศท้าหาหลักฐานหรือใบเสร็จเรื่องการซื้อขายตำแหน่งนายตำรวจมาโชว์อีกด้วยเพราะผมได้ให้แนวนโยบายไปเหมือนกับท่านรองยกให้ไปแล้วคือไม่ว่าจะทหารหรือตำรวจเราต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสหลายอย่างพิสูจน์ทราบมาแล้วไอ้ส่วนที่ยังไม่ดีเราก็แก้ไขกันไปมันก็เหมือนส่วนราชการอื่นๆนะครับต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนดีหรือไม่ดีนั้นมันอยู่ที่กฎหมายกฎระเบียบจะเป็นคนแยกแยะคนเหล่านี้ออกไปเองนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะพรรคเพื่อไทยส่งนายสรัญวุฒิสรัญเกตซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยโชว์ใบเสร็จที่ทำขึ้นเองรวมถึงข้อกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์ว่ามีลักษณะต่างตอบแทนกับเจ้าสัวรายใหญ่ในประเทศไทยทำให้นายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้นายสรัญวุฒิว่าไม่รู้จักบ้านทั้งสองหลังที่กล่าวอ้างพร้อมยืนยันรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและชี้แจงมาแล้วพร้อมเตือนด้วยค่ะว่าที่อ้างใบเสร็จมันคือกระดาษที่เขียนหัวข้ออภิปรายจะเป็นใบเสร็จได้อย่างไรรูปร่างใบเสร็จไม่ใช่แบบนี้ขอให้พิสูจน์ต่อไปในกระบวนการยุติธรรมส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายและลงมติที่ชัดเจนนั้นทางวิปรัฐบาลก็มีการไปเจรจากับฝ่ายค้านเพื่อขอลดเวลาอภิปรายลงให้ได้ข้อยุติเพื่อที่จะอภิปรายไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้และจะได้ลงมติในวันพรุ่งนี้ตามกำหนดการเดิมค่ะขณะเดียวกันบรรยากาศบริเวณรอบนอกรัฐสภามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดภายหลังจากกลุ่มราษฎรซึ่งนำโดยนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้และนางสาวปานัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งได้ประกาศจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลและสนับสนุนพรรคร่วมฝ่ายค้านในการลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมถึงมีการจัดกิจกรรมม็อบเฟสอภิปรายนอกสภาในช่วงเย็นวันนี้ด้วยจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน12กองร้อยพร้อมรถฉีดน้ำแรงดันสูง6คันรวมไปถึงรถเติมน้ำ4คันมาจอดประจำการในบริเวณซอยถนนทหารหน้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ในวันนี้ค่ะ